พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคการระบาดของโรคและแมลงในไร่มันสำปะหลังนอกจากจะทำให้ผลผลิตเสียหายแล้วยังทำให้เกษตรกรขาดท่อนพันธุ์ที่จะใช้ปลูกในฤดูถัดไปอีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้เกษตรกรยิ้มได้แล้วค่ะเพราะนักวิจัยไทยผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แล้วและที่สำคัญให้ผลผลิตดีไม่แพ้การใช้ท่อนพันธุ์ปกติเลยล่ะค่ะนักวิจัยสวทช.ได้ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาผลิตต้นกล้ามันสำปะหลังปลอดโรคในถุงพลาสติกราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีอัตราการขยายจำนวนได้ถึง1ต่อ20ภายในเวลา3เดือนโดยต้นกล้ามันสำปะหลังที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้มีจุดเด่นคือมีความแข็งแรงปลอดโรคตรงตามลักษณะของสายพันธุ์เจริญเติบโตดีให้ผลผลิตรากสะสมอาหารเทียบเท่ากับการใช้ท่อนพันธุ์ปกติต้นมันสำปะหลังที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ยังนำมาผลิตเป็นท่อนพันธุ์ขนาดเล็กเพื่อปลูกขยายในถาดหลุมซึ่งผลิตได้จำนวนมากนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์จากการระบาดของโรคและแมลงแล้วยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรปัจจุบันนำไปทดสอบปลูกแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีและขอนแก่นวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000